ไปวัดเขาไปรักษาอุโบสถศีลที่วัดเราเป็นเณรเราก็บอกโยมป้านู่นไปนั่งอยู่โน่นน่ะใต้ลมไม้นั่นน่ะอย่ามาอยู่กับพรรคพวกมันไม่ดีหรอกไปอยู่ที่สงบสงบไปนั่งสมาธิอยู่โน่นโอ้ยกลัวผีกลัวผีเราสงสารอายุ80กว่าปีกลัวผีเราก็จะเป็นผีอยู่แล้วนี่ไปกลัวผีอีกหลอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาพวกเราเคยกลัวไหมบางคนก็ไม่กลัวบางคนก็จะกลัวหลอกตัวเองกลัวผีเราก็จะเป็นผีนะถ้าตายไม่ดีเป็นผีนะถ้าตายดีเป็นเทวดาเราต้องคิดอย่างนั้นนะวิญญาณทั้งหมดไปจากคนนะผีอะไรมันจะมาทำคนที่มีศีลได้ฐานะของเราดีกว่าเขาเรารักษาศีล5รักษาศีล8รักษาศีล10รักษาศีล227เขาไม่มีแม้แต่ตัวเดียวเขาถึงเป็นผีเขาจะมาทำลายเราได้ยังไงเพราะฉะนั้นในทุกคนจะต้องให้ยึดมั่นอยู่ในไตรสรณคมมีศีล5สมบูรณ์แบบยึดเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในใจให้มีความมั่นใจอย่างนี้เห็นผีแต่อย่าให้กลัวผีให้มีสติยึดเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีพระอาจารย์องค์หนึ่งท่านเป็นพระกรรมฐานท่านไปทุดงอยู่ในเขาลูกหนึ่งท่านกำลังนั่งสมาธิอยู่มีพวกผีมันมาเขาเรียกว่าพญาผีพาลูกน้องมาเป็นฝูงเลยแบกตะบองมามีดาบมีหอกมาจะมาฆ่าพระว่าพระไปอยู่ที่นั่นใครมาอยู่ที่นี่วะไม่ได้ขออนุญาตเราจะตัดคอนวันนี้แหละพระก็เห็นนั่งสมาธิก็นึกถึงอะไรก็ไม่นึกไม่ออกก็เลยนึกถึงไตรสรณคมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้ประเสริฐก็เลยนึกในใจว่าพุทธังสรณังคัสสามิธัมมังสรณังคัสสามิสังฆังสรณังคัสสามินะโมพุทธายะพอกำหนดอย่างนี้ผีมาถึงหน้าพอดีมันยกตะบองขึ้นจะตีมันตีไม่ลงพอได้ยินเสียงพุทธังสรณังคัสสามิธัมมังสรณังคัสสามิสังฆังสรณังคัสสามินะโมพุทธายะมันร้องเสียงดังโอ้ยมันตีไปหรอกมันเดินผ่านไปเลยพอไปสักพักหนึ่งมันกลับมาใหม่รอบที่สองพอจะมาถึงพระองค์นั้นบริกรรมเหมือนเดิมเลยพุทธังสรณังคัสสามิธัมมังสรณังคัสสามิสังฆังสรณังคัสสามินะโมพุทธายะมันจะตีมันก็ตีไม่ลงมันร้องผ่านไปอีกถึงรอบที่สองรอบที่สามพอรอบที่สามมันผ่านไปเลยไม่กลับมาอีกนี่คือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือไตรสรณคมพระเจ้า5พระองค์คาถาดีจำได้ไหมจำเอาไว้ทุกคนพุทธังสรณังกัสสามิธัมมังสรณังกัสสามิสังฆังสรณังกัสสามินะโมพุทธายะทางสรณังกัสสามิพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราที่พึ่งอื่นไม่มีในโลกธัมมังสรณังกัสสามิพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าที่พึ่งอื่นไม่มีอยู่ในโลกนี้สังฆังสรณังกัสสามิพระอริยสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีนะโมพุทธายะก็หมายถึงพระพุทธเจ้า5พระองค์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า
ธรรมทั้งหลายมาจากพระเจ้าหาพระองค์พระอริยสงฆ์ทั้งหลายเกิดจากพระพุทธเจ้าเป็นผู้อบรมสั่งสอนมานี่เป็นสิ่งประเสริฐสุดวันนี้ได้คาถาดีแล้วให้ทุกคนเอาไปปฏิบัติจะนั่งสมาธิภาวนาแต่ละวันจะไปที่ไหนก็ให้บ่นบ่นซะก่อนค่อยไปภาวนาไปจะไปทิศไหนทางไกลอะไรก็ระลึกถึงไตรสรณคมระลึกถึงพระพุทธเจ้าห้าพระองค์แล้วไปจะปลอดภัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะคุ้มครองเรานี่แหละคือพระคาถาที่ดีได้มอบให้กับศรัทธาญาติโยมบัดนี้ให้นำไปประพฤติปฏิบัติ